เจนจะพามาทำข้าวต้มกุ้งนะคะอันนี้น้ำซุปก็มีเจนต้มเห็ดและเห็ดหอมต้มน้ำเห็ดหอมมาแล้วนะคะก็ปรุงรสใส่รสดีซีอิ๊วขาวลงไปรอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจนจะตักข้าวลงไปเลยนะคะข้าวต้มกุ้งค่ะเรื่อยๆจนกว่าข้าวจะแตกเม็ดเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กุ้งที่ลวกแล้วลงไปค่ะนี่กุ้งลวกที่ลวกไปแล้วนะคะเจนก็ลวกกับที่น้ำซุปเห็ดเมื่อกี้อะค่ะเดี๋ยวรอให้ข้าวเขาแตกเม็ดแล้วเราค่อยใส่กุ้งลงไปทีหลังนะคะใส่ไปตอนนี้เลยเดี๋ยวมันจะแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะทีนี้จะพามาทำกระเทียมเจียวนะคะเอาไว้ใส่ข้าวต้มค่ะเจียวเจนชอบใส่เปลือกมันลงไปด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเช้าๆแบบนี้และยิ่งฝนปล่อยๆแบบนี้กินข้าวต้มอร่อยอร่อยค่ะได้แบบนี้แล้วปิดเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันเขายังร้อนอยู่เนาะตั้งไว้นานเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะสักพักเดี๋ยวเขาก็จะสุกสีเกรียมทองเลยค่ะข้าวต้มกุ้งเห็ดหอมของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะใส่กระเทียมเจียวลงไปในนี้นิดหน่อยเพิ่มความหอมเนาะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟเราจะตักใส่ในช่วยอีกทีนึงตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเจนก็ใส่กุ้งที่ลวกไว้แล้วลงไปเลยค่ะก็ใส่นิดเดียวเนาะเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มกุ้งเห็ดหอมมาทานด้วยกันนะคะทานตอนเช้าๆแบบนี้อร่อยค่ะทานตอนไหนก็อร่อยเนาะข้าวต้มกุ้งเห็ดหอมเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วมาทานด้วยกันนะคะ